ทุกคนเธอแตงฝั่งนี้มันไหม้เรียบร้อยแล้วนะคะไอติมทอดนี่วันนี้นะคะเชฟแตมนะคะมาชวนแม่ทำขนมมาจะทำของคุณแตมกันนะคะแล้วคุณแตมขึ้นมาบนโต๊ะทำไมเนี่ยคือว่าเชฟแตมนะคะอยากให้แม่ทำขนมแล้วก็ให้มีเยลลี่ลูกกระตาด้วยทีนี้เชฟแตมอยากกินขนมอะไรคะเชฟแตมอยากกินไอติมทอดค่ะไอติมทอดโหง่ายมากมาทุกคนเดี๋ยวแม่จะทำไอติมทอดอยากกินเพราะฉันยังไม่เคยกินเลยแล้วเขาเห็นว่าเขาบอกกันว่าอร่อยแล้วแม่ทำจะอร่อยไหมน่าจะโอเคฉันถามว่าในไอติมทอดต้องมีอะไรเป็นวัตถุดิบคะไอติมไอติมไอติมอะไรคะขนมปังขนมปังแล้วก็ฟูดแรปจากนั้นก็หม้ออะไรนะฟูดแรปอ๋ออันนี้นะคะหม้อแล้วก็หม้อเอาไปทอดใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าเราจะมาทำตัวไอติมมันก่อนนะคะส่วนลูกตาเนี่ยเป็นเครื่องประดับเราตกแต่งด้วยลูกตาเยลลี่ลูกตาเรามาเริ่มทำไอติมทอดกันค่ะนี่เดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูเลยว่ามีไอติมอะไรนะนี่ค่ะสดๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องใช้ขนมปังเชฟแตมแม่แจกเขียงคนละอันเชฟแตมเอาอันไหนชมพูแน่นอนลงมาอยู่ข้างล่างค่ะเชฟจากนั้นนะคะเราเอาขนมปังออกมาต้องขอลองแบบขนมปังบี้บี้ขนมปังเราก็กดให้แบนค่ะเราสามารถใช้อันนี้นะกระบอกน้ำกลิ้งได้เพราะว่าเราไม่มีไม้กลิ้งกลิ้งเลยลูกเดี๋ยวแม่ทำให้ดูทำงี้กดเลยให้แบนเราไม่มีไม้กลิ้งใช่อาจจะมีนะแต่มีเหรอคะแม่ไม่เห็นนะมีหรอแล้วมันอันเล็กไงนี่ฉันแต่แม่แบนตั้งแต่แล้วเนี่ยแม่ก็อันเล็กแต่เดียวแบนแล้วก็มันก็พอดีอยู่นะนี่จะมีไม้กลิ้งแม่จะทำสองชิ้นนะคะอันหนึ่งแม่จะทำเป็นรูปหัวใจนั่นแหละกดแรงๆออกไปเยอะให้แบนเลยนะทีนี้นะคะเราจะมาทำรูปหัวใจกันก่อนรูปหัวใจฉันขอเป็นช็อกโกแลตค่ะได้รูปหัวใจฉันแต่มาเป็นไอติมช็อกโกแลตนะคะเราก็ตักไอติมช็อกโกแลตวางไปตรงกลางปุ๊บแล้วก็ปั่นไม่ใช่ปั้นลูกวางไอติมช็อกโกแลตไปตรงกลางนะคะแล้วก็เอาขนมปังอีกแผ่นหนึ่งวางทับลงไปทีนี้เราเอาพิมพ์รูปหัวใจนะคะเล็กกว่านี้ก็ได้นะอันนี้จริงๆเป็นพิมพ์ทอดไข่ดาวนะคะแม่ก็มาใช้นี้แทนวางครอบลงไปพยายามให้ไส้ไอติมอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็กดค่ะอาจารย์ช่วยกันฮึบกด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 ออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นรูปหัวใจอยู่ในนี้เราก็ออกมาแล้วเราก็ใช้นิ้วนะคะกดรอบๆให้แน่นๆแน่นๆช่วยกันบี้ขอให้แน่นไม่งั้นเดี๋ยวตอนทอดจะแตกนะคะถ้าไม่แน่นนะกดขอบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปหัวใจแล้วนะทีนี้ค่ะเราห่อด้วยพลาสติกสำหรับห่ออาหารนะคะโดยด่วนเพราะว่าเดี๋ยวไอติมเราจะละลายเนาะแม่เขาบอกว่ามีวิธีนึงที่ไม่ต้องล้างจานทำไมคะเขาบอกว่าให้ใช้อันนี้ครอบจานรอบๆจะได้ไม่ต้องเอาพลาสติกครอบจานไปก่อนแล้วเราก็กินในจานใช่ปะไปกินบนพลาสติกเราจะได้ไม่ต้องล้างจานใช่ไหมแม่เขาบอกว่าอยากล้างจานขี้เกียจล้างจานล้างจานแน่เลยบอกว่าแต่มันจะเปลืองพลาสติกอะสิใช้พลาสติกมากเดี๋ยวโลกร้อนนะคะเราก็ต้องใช้พลาสติกให้น้อยลงด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1อันนะเดี๋ยวไปแช่ช่องแข็งเลยต่อไปเลยทำอีกชิ้นนึงนะคะชิ้นนี้เราจะทำเป็นกลมๆยังขอไส้สตรอเบอรี่ได้แบนแล้วค่ะแบนแล้วนะคะนี่แบนแต่เลยแบนแต่แล้วก็ใส่ไอติมสตรอเบอรี่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อแล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งมาห่อปิดข้างบนปั้นให้กลมๆนะคะครับเชฟโหมกตกแล้วหรอกลมแล้วนะคะเราเอาพลาสติกมาห่อไว้ฟึบห่อให้กลมนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้มิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องไอติมทอดอันนี้นะคะแม่จะเรียกว่าเป็นน้องซาลาเปานะคะส่วนอันนี้เป็นน้องหัวใจเราก็ไปแช่ช่องแข็งไว้ค่ะจะไปแช่เดี๋ยวพอทั้งน้องซาลาเปาแล้วก็น้องหัวใจแข็งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันค่ะทุกคนคะตอนนี้เชฟของเรามานั่งบนโต๊ะแล้วค่ะเราแช่ไอติมทอดของเราจนแข็งแล้วนะทีนี้เราจะทอดกันแล้วใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันก็ใช้เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ทอดให้แบบทั่วๆไงแล้วปิดก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแป๊บนึงไปเอาไอติมของเรามาไม่กินอันหัวใจตอนนี้นะคะไอติมทอดของเราทั้งสองอันแข็งโป๊กแล้วนะทั้งน้องซาลาเปานะคะแล้วก็น้องหัวใจตอนนี้เต้าเราร้อนแล้วนะคะน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาลงทอดแล้วเอาอะไรทอดก่อนดีหัวใจเนาะแต่แม่ไม่ค่อยมั่นใจเต้านี้เลยอะความร้อนมันแบบปุ๊บว่าแปลกๆหัวแม่เราอย
ก่อนนี่แหละไม่เราทอดแบบเดียวทอดไม่นานนะคะเอาแค่แบบพอเป็นสีน้ำตาลแบบแป้งกรอบๆก็ขึ้นแล้วจะตั้งขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้ทำไมเราเชื่อมกลัวไม่กระเด็นหรอกโอ้โนมันเห็นตาแล้วไหมตอนนี้เริ่มเป็นสีน้ำตาลนิดๆแล้วนะคะเราจะให้เป็นสีน้ำตาลเข้มทั่วเข้มแต่ไม่ต้องถึงกระดำนะเดี๋ยวมันไหม ไม่ฝั่งนั้นเราคิดว่าได้แล้วนะไม่ได้ยังเป็นกรอบยังกรอบตอนนี้เค้กๆดูก็กรอบแล้วเนี่ยนี่สีได้แล้วได้ยังได้แล้วเนาะเดี๋ยวแม่จะเอาขึ้นแล้วนะจานก็ได้อะไรลูกฝั่งเนี้ยสีสวยแล้วนะแม่อยากให้อีกฝั่งหนึ่งสีเท่าๆกันไม่ต้องสวยหรอกเอ้าชุดแต้มแล้วก็กินมันหมดชุดแต้มมันต้องสวยงามหน่อยแค่อะไรอ่ะทุกคนชุดแต้มฝั่งนี้มันไหม้ได้แล้วได้ไอติมเราจอกมาแล้วค่ะเสร็จหนึ่งแล้วนะอีกลูกหนึ่งลงไปเลยนะคะน้องซาลาเปาของเราที่น้องซาลาเปานะคะลงต่อเลยซาลาเปาของเราก็ทอดเสร็จแล้วเรามาวางบนกระดาษซับน้ำมันก่อนนะคะตอนกินจะได้อร่อยมีอมน้ำมันอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ซาลาเปาแล้วมันคือกุหลาบอ๋อชาตันบอกว่าถ้าฝั่งนี้เป็นซาลาเปานะแต่ถ้าเราพลิกฝั่งนี้มันจะเป็นไอติมทอดกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอติมทอดนี่เสร็จแล้วค่ะไอติมทอดกับน้องซาลาเปาทีนี้ชะแตมแต่งจานได้เลยอันหัวใจเราเริ่มจะละลายออกมานอกขนมปังแล้วลูกมาเอาแยมใส่ตรงนี้ให้เหมือนเลือดตรงไหนคะใส่เลยเอาแยมสตรอเบอรี่ใส่ให้เหมือนเลือดใช่ไหมเอาลูกตาสีส้มค่ะสีส้มเอากี่ลูกสองค่ะอีกลูกเอาสีอะไรดีคะสีเขียวค่ะสีเขียวโอเคว้าวใส่ช็อกโกแลตค่ะใส่ช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะเราก็จะเป็นไอติมทอดนะคะน่ากินราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีเยลลี่ลูกตาที่มีเลือดที่เป็นแยมสตรอเบอรี่โชกเต็มไปหมดเลย ทีนี้เรามาชิมกันดีกว่า ชิมไหนกันคะจะกินช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตใช่ไหมอันหัวใจเนาะเดี๋ยวมาดูกันชาตาไม่เคยกินไอติมทอดมาชิมสิว่าจะชอบไหมโอ้โหไม่เคยกินแล้วครั้งแรกก็มากินฝีมือแม่เลยอะแม่ต้องดีใจใช่ไหมร้อนไหมไม่ร้อนละอะไรปะเดี๋ยวแม่ลองชิมมากนะคะทำง่ายมากเลยชาตัมก็ทำเองได้เนี่ยมาลองซาลาเปาบ้างดีกว่าเดี๋ยวชาตัมเอาไหมแม้ว่าอันซาลาเปาทอดกำลังดีนะช็อกโกแลตเราทอดหนาไปนิดนึงฉันชอบสตรอเบอรี่แต่เดี๋ยวแต่เราจะกินช็อกโกแลตนะเหมือนชอบช็อกโกแลตชอบมันมากกว่าชอบช็อกโกแลตมากกว่าแม่จะจำชอบอันที่เป็นหัวใจนะคะไส้ช็อกโกแลตมากกว่าแม่ชิมสตรอเบอรี่บ้างเยอะแม่ชอบไหนมากกว่าช็อกโกแลตแต่รู้สึกว่าอันสตรอเบอรี่ทอดกำลังดีอ่ะอันช็อกโกแลตแม่ทอดนานไปนิดนึงฉันไม่รู้ว่าไหนดีหรือไม่ดีแล้วอร่อยไหมอ่ะชอบปะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆลองชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกันนะคะสนุกดีแล้วก็ง่ายด้วยนะคะอยากให้แม่กับชาแตมมาทำขนมอะไรให้ดูกันอีกคอมเมนต์บอกนะไว้เดี๋ยวแม่กับชาแตมจะมาทำให้ดูอีกนะคะวันนี้แม่กับชาแตมไปก่อนนะบ๊ายบายThank you.